คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะประสบปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองกันบ่อยๆนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขที่ทำให้การเงินของเรามีปัญหากันครับแต่เดี๋ยวก่อนเรามาดูสถิติการเป็นหนี้ของคนไทยกันก่อนดีกว่าครับว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ปี2,554นี่ครัวเรือนมีมูลค่าถึง7.4ล้านล้านบาทปี2,555นี่ครัวเรือนมีมูลค่าถึง8.7ล้านล้านบาทปี2,556นี่ครัวเรือนมีมูลค่าถึง9.7ล้านล้านบาทครับและในปี2,557นี่ครัวเรือนมีมูลค่าถึง10.2ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โห ที่นี้เรามาดูตัวเลขที่มีแนวโน้มทําให้การเงินของเรามีปัญหากันครับสําหรับเลขที่ทําให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข68 86 086และ680นะครับส่วนเลขที่ทําให้เราเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เก็บเงินไม่ค่อยได้นั่นก็คือตัวเลข760และ067ครับและเลขที่ทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลข27 72820และ028โดยเฉพาะคนที่ต้องหาเช้ากินค่าอย่างผมเนี่ยถ้ามีตัวเลขเหล่านี้ก็มีโอกาสเป็นหนี้สูงครับ <c oughs> และตอนนี้เรามาดูตัวเลขที่จะช่วยลดปัญหากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเลขที่ช่วยให้เราประหยัดมัธยัตินั่นก็คือเลข455และ554ถ้านํถ้านำไปใส่ไว้ในเลขท้ายของโทรศัพท์ก็จะดีเป็นพิเศษเลยละครับ ส่วนเลขที่ช่วยให้เราใช้จ่ายอย่างมีสตินั่นก็คือเลข165และ561นั่นเองครับและเลขที่ช่วยลดความอยากได้อยากมีนั่นก็คือเลข0 5 9 9 5 0 0 0 5และ5 0 0ครับ สำหรับใครที่มีตัวเลขการเงินมีปัญหาก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะนี่เป็นเพียงสถิติตัวเลขที่อาจเกิดปัญหาเรื่องการเงินเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีการวางแผนการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันให้ดีก็จะไม่เกิดปัญหาแน่นอนครับ